ีนี้มันมีการ์ดอะไรนะที่แปลผิดมันมีการ์ดที่มันแปลแล้วมันไม่ตรงกันใช่ปะอย่างเช่นเอจิเป็นสเต็งหรืออะไรใช่ไหมอันนี้วิทย์32เดี๋ยวผมจำก่อนเอเลนวิทย์32อันนี้วิทย์อันนี้ก็วิทย์เอจินะอันนี้แป๊บนึงนะมีใครรู้ใครเห็นใครจำได้บอกด้วยอันนี้ลักอันนี้วิทย์เอเลนคือวิทย์อันนี้วิทย์เราต้องมาเช็คในขานี้เดี๋ยวจับผิดเกมจัดเดี๋ยวแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษดูสแตทมันไม่ตรงอ่ะใช่ไหมอันนี้วิทย์อันนี้เอจิถูกปะอันนี้วิทย์อันนี้วิทย์อันนี้รักอันนี้ตรงใช่ปะคอสตูมสปีดดีไม่หยุดคืออะไรก็มูฟเมนต์สปีดไงเพิ่มขึ้นนะภาษาอินโดสิเช็คหน่อยเห็นมีคนส่งมาให้ผมดูเอจิเฮ้ยเจอแล้วจนได้ว่ะเจอจนได้คิดดูไงช่องเราเป็นไงโคตรสุดยอดของนักสำรวจนะกิจกรรมนี้เป็นนักสำรวจนะเราก็ต้องเป็นนักสำรวจเอเลนเมื่อกี้มันบวกอะไรวิทย์ปะอันนี้เอจิใช่ป่าววะผมเช็คอีกทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวโด่งอีกละเดี๋ยวโด่งใครไม่รู้มาส่งมาให้ผมก็ด่วนผ่านนะอินโดมเอจิไออังกฤษวิทย์นี่ผมจะแปลออกป่าววะเอาเวียดแต่เวียดนามก็ไม่ต้องพอแล้วป่ะแค่นี้ก็พอแล้วป่ะมันไม่น่าจะเอจิเบิ้ลนี่ไงต่างกันเห็นป่ะตัวเขียนมันเขียนต่างกันน่าจะเป็นวิทย์เอจิน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นไทยผมว่าอินโดน่าจะแปลผิดรอบเนี้ยน่าจะเป็นเอจิวิทย์ภาษาอินโดแปลผิดรอบนี้อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงกิจกรรมกันหน่อยกิจกรรมเทียบกับสลามเนาะเราจำกับสลามกันได้ใช่ปะสลามเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเดือนนึงส่วนอันเนี้ยอยู่ประมาณ2อาทิตย์แพทแทนของไททันสลามลงแล้วทอยเต๋าเอาเต๋านั้นไปทอยแล้วลงมินิเกมได้เป็นเหรียญเงินเหรียญทองเอาเหรียญเงินเหรียญทองนั้นไปแลกร้านในกระดานเต๋าใช่ไหมเหรียญเท่าไหร่200เหรียญ300เหรียญได้การ์ดเป็นนิมรุได้ปีกได้สลามอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วเหรียญนั้นเอาสามารถไปแลกไปซื้อไปขายได้ในตลาดกลางคนที่ไม่อยากได้สลามคุณก็เอาเหรียญไปขายถูกป่ะแปลงเป็นเพชรชมพูเอามาอัพตัวได้หรือคนที่อยากได้ก็ไปซื้อเพิ่มเพื่อที่อะไรว่ากันไปอันนั้นคือกิจสลามแล้วก็มีมิชชั่นบอร์ดเพิ่มอีก10เควสในการทำสลามถูกไหมครับแล้วก็ไปทอยเต๋าเพิ่มเอาเต๋ามาทอยซื้อเต๋าได้อีกในรายวันหมุน800รอบได้รันกาอะไรก็ว่ากันไปส่วนกิจแล้วก็ขายในตลาดกลางได้นะส่วนกิจกรรมเนี้ย มินิเกมคืออะไรเทียบกับการันทอยเต๋าเทียบกันให้เห็นภาพเนาะมันเพราะมันเป็นเกมเดียวกัน RX นะครับเทียบกับสลามนะครับมินิเกมของอันนี้ก็คือเปิดเฉพาะเวลาก็คือสงครามแห่งอิสรภาพเปิดตอนเที่ยงกับ2ทุ่มในแต่ละวันซึ่งมันจะแบ่งเหมือนมัน Day by Daylight อ่ะนะครับมันก็คือเกมนั้นเลยเพื่อนๆเล่นกันไปอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายหรอกในเกมนั้นนะครับมันก็จะได้สูงสุดเนี่ยวันนึงเนี่ยได้60ชิ้นก็คือไอ้ตัวนี้60อันแล้วก็ได้จิ๊กซอสูงสุด2อันต่อ1วันฉะนั้นมันค่อนข้างฟิกอ่ะฟิกคืออะไรฟิกก็คือพูดในแง่ของการไม่เติมเงินนะฟิกเนี่ยก็คือคุณจะต้องได้แค่นี้ต่อวันเนี่ยคือเท่านี้แค่นั้นคุณไม่มีสิทธิ์ได้มากกว่านี้ตามที่มันเขียนระบุในเกมเนี่ยกฎของรางวัลเห็นไหมไม่ว่าคุณจะชนะจะแพ้จะอะไรก็แล้วแต่ก็ได้แค่60ฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมมันอยู่ทั้งหมดกี่วัน18ถึง3ถูกไหม960ไอ้ชมพูไอ้มุ้งม่วงเนี่ยทีเนี้ยไอ้มุ้งม่วงนี้เอาไปทำอะไรก็คือเอาไปแลกของในตัวนี้ถูกป่ะเนี่ยเหมือนกับกิจกรรมที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็น Moonlight Basing Guard Team ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นรอยกระทงเหมือนกันเป๊ะผมเปิดโน้ตแผงอันนึงแล้วกันเขียนว่า EP สีม่วงแล้วกันนะได้วันละเท่าไหร่ Maximum ว่ามันใช้เท่าไหร่คอสตูมเราจะเอาอะไรบ้างนะมันไม่ยากหรอกคือประเด็นเนี่ยปกติแล้วแบบสลามอ่ะต
ป๋ามันเอาไปขายได้ไงแล้วล่ะอันนี้ไม่เอามาขายไม่ได้ฉะนั้นของใครของมันเลยคอสตูมใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคอสตูมใช้พีสีม่วงทั้งหมดเท่าไหร่เราจะได้หัวทั้งมีคาสาทั้งรีวายนะสมมตินะคอสตูมเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะลองบวกกันก่อนละ200บวก50สมมติ700ชิ้นทั้งหมดทีเนี้ยเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่สีม่วงได้จากอะไรบ้าง1กิจกรรมรายวันวันละ60เนาะวันละ60แค่ตรงเนี้ยกิจกรรมรายวันเราก็จะได้คอสตูมทั้งหมดแล้วนะใช่มั้ยมันเกินมาตั้ง260ชิ้นละ2นะครับ KP ของไททันถูกมั้ยKP ของไททันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมบวกไป700ป่ะข้อที่3ก็คือเนื้อเรื่องถูกมั้ยเหตุการณ์ตัวละครอีกเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมันจะฟิกเห็นมั้ยมันไม่มีเพิ่มมากกว่านี้ไล่อีก210ทั้งหมดเลย 1,870 แลกคอสตูมแล้วเหลือนะครับเหลือเท่าไหร่นะ1170ชิ้นนะครับเนี่ย1170ชิ้นนี้เราก็ไปแลกไอ้นี้ได้แค่เนี่ยกล่องนี้หาร5มันแลกได้อย่างเดียวมันไม่มีแบบมันตายตัวมากๆเลยนะกิจกรรมเนี้ยแบบแลกคอสตูมไปแล้วเหลือ11701170เราก็ไปแลกไอ้กล่องเนี้ยแพ็คการ์ดไททันอันละ5ชิ้นได้ทั้งหมดกี่กล่องเอาแบบแม็กซิมัมเลย200234กล่องอันนี้คือเฉพาะสีม่วงนะเดี๋ยวสีทองผมตามไปสีทองเนี่ยพูดยากเพราะสีทองมันไม่บอกเดี๋ยวมาดูกันว่าสีทองได้จากอะไรบ้างนะครับมีเท่าไหร่เนี่ยใน Kingdom Pass เนี่ยมี3ใบตรงนี้1โอ้5ใบเป็น8ใบใบวันละใบก็ดวงดีจัดๆผมว่าอย่าไปนับเลยนะได้จากกิจกรรมด้วยแต่โอกาสน้อยมากๆชุดแล้วก็การ์ดอันนี้120ไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่มีทางเป็นไปได้สายฟรีคุณเลิกฝันไปได้เลยนะครับว่าจะได้120ใบถ้าคุณไม่คิดจะเติมเงินแรกไอ้นี่ก็พอแล้ว8กล่องเนี่ยแล้วอวยพรนะครับให้มันได้สิ่งที่เราต้องการนะฉะนั้นแล้วได้จากอะไรบ้างนะอันนี้คือฟรีๆนะแบบเสียตังค์ก็คือแพ็คเติมเงินนั่นแหละแพ็คเติมเงินนะครับได้1แล้วก็ได้3แพ็คเติมเงินโอ้โหแม่งแพ็คแบบเสียตังค์เนี่ยเติมเงินนะครับแพ็คเสบียงเนี่ยปันนึงเนี่ยได้11ชิ้นสูงสุด899คูณ5 4495 37คูณ2บวก4495 11,895ต่อวันนะต่อวัน11คูณ16 176เนี่ยได้พอดี11คูณ16เท่ากับ176ชิ้นสามารถแลกการ์ดได้แล้วถ้าต้องการแค่การ์ดบอส8เข้าไปก่อนเอา120ลบ8ไปก่อนมันจะเหลือ112 112หาร11เติม 10.18 วันตีเป็น11วันครับถึงจะได้120ชิ้นกี่บาทใช่ไหม11895แสนหนึ่งตีเป็นเงินแสนสามแปดสี่ห้าบาทอันเนี้ยเราดูแค่เหรียญไงถูกปะเราดูแค่เหรียญแต่การเติมเงินแพ็คเสบียงตรงเนี้ยมันไม่ได้แค่ใบสีทองมันไม่ได้แค่ใบทองมันได้อะไรเนี่ยมันได้อาวุธเงาฮอร์คัสเราต้องมองว่าไอ้คัมภีร์รับพิชิตศึกสูงขั้นสูงเนี่ยไอ้3ใบเนี่ยสีทองเนี่ยเหมือนเป็นออปชั่นเสริมสิ่งที่เราควรจะต้องมองจริงๆนะแบบสุลต่านเขามองนะอันนี้คือผมมองเรามองแค่การ์ดบอสถูกปะเรามองผลลัพธ์คือการ์ดบอสแต่ถ้าเรามองผลลัพธ์คือฮอร์คัส 8,000 เหลือประมาณ 8,000 ต่อ1ชิ้น 8,000 ต่อ1ชิ้นเนี่ยอันนี้ได้10ชิ้นใช่ไหม10ชิ้นคูณ8ก็คือ80ชิ้นในเนี้ย 8,000 8คูณ80อันนี้ 7,400 แล้วถ้าเล่นนักธนูเล่นอาชีพที่อาวุธเงาแพงผมมองว่ามันเป็นต้องแบบเป็นระดับพระเจ้าหรือสุลต่านหรือมันจะเป็นอีกสเต็ปนึงผมมองว่าเขาเอาอยู่แล้ว
เอาเอาอยู่แล้วเขาจะมีแผนจะอัพเงานะนี่มันคือ80ชิ้นเซิร์ฟผมนะไกอาอโยนะครับ80ชิ้นฮอคัทธนู 700,000 700,000 เนี่ยเกิน1แพ็คไหมเกินสำหรับพระเจ้าเนี่ยคุ้มผมว่าคุ้มเติมๆเถอะไม่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วในแง่ของอาวุธเงาประมาณนี้ส่วนถามว่า Kingdom Pass ต้องทำวันหนึ่งได้เท่าไหร่ถึงไหมเลยว่า20วันหนึ่งได้15คูณ4ถูกปะ15คูณ4มันจะได้วันหนึ่งอ่ะ EXP คือ60ถูกไหมฮะ60คูณ16ทั้งหมด960 960หาร50 19.2ก็คือสรุปง่ายๆเลยทำทุกวันห้ามขาดห้ามเกินไอ้ห้ามขาดเกินได้ห้ามขาดนะก็คือมันจะเกินมาจุด2อ่ะมันน่าจะขาดไปได้สักเควส2เควสอ่ะเออห้ามขาดแล้วกันเผื่อเหลือเผื่อขาดก็ต้องทำทุกวันดูการ์ดหน่อยอยากได้อะไรเล็งๆไว้หน่อยดิเอามาสัก11กล่องแล้วกันวิทไม่เอาวิทไม่เอาเอจิใส่รองเท้าเอจิ10อันนี้วิทโพลอสซอลเนี่ยแหละอันนี้แหละใบนี้แหละของม้งเลยของมังอ่ะการ์ดมันออกแนวแบบ PVP จัดๆเลยนะเนี่ยมันออกมาเพื่อมหาเทพจัดๆเลยว่ะเนาะมันให้พวกพี่ๆเขาอะพวกเรานี่ไม่รู้จะเอาอะไรเลยอะไม่โดนสักกระใบเดียวอ๋อสายเจาะไงสายเจาะได้ใบนี้ใบซิกได้อยู่ใส่ส่วนหัว Final M Pen P Pen 13% เนี่ยเดือดเอเลนก็ดีถ้าเราไม่มีคือผมมีมูนไลท์แล้วผมเลยบอกว่าเอเลนมันเฉยๆใช่ไหมล่ะเอเลนมันบวก 15% Movement Speed มูนไลท์บวก 25% ผมมีมูนไลท์แล้วไงแต่ถ้าใครที่ไม่มีมูนไลท์เอเลนดีเอเลนบวกมูน 15% เยอะอยู่นะก็ถ้าเทียบกับสลามผมให้สลามดีกว่านะกิจกรรมนี้ต้องเติมเงินอย่างเดียวเลยถ้าจอคาร์ดบอสอะไม่มีทางเลยสุ่มด้วยไม่ได้ออก 100% อย่างสลามอะมันยังมีโอกาสไปล่าบอสแล้วคาร์ดบอสตกใส่ตัวใช่ปะล่ะอันนี้ไม่มีดูเกลือกันดีกว่ามาดูเกลือ8กล่องเปิดรวดเดียวเลยมั้ย8กล่องผมว่าปึ๊บอ้อใบธาตุใบธาตุล้วนๆอันนี้แหละกล่องนี้แหละทีเด็ดไอ้ขอสัตว์เลี้ยงเถอะ 0.12% ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็เถอะแต่มันน่ารักตั้งนโม3จบค่อยกดโอ้โหยาเอิร์ธโพชั่น